สวัสดีครับพี่น้องผอเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกม Those Who Remain กำเวรของคนมีพาร์เมียน้อยเฟสที่9แล้วนะครับเฟสที่แล้วนี่เราได้ไปรับรู้ความเป็นจริงมาอีก1ข้อแล้วนะว่าเราเนี่ยไปทำให้เกิดอุบัติเหตุมานะครับแล้วก็มีคนตายลูกสาวเราเองก็เหมือนจะตายด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะจากปากคำของเอ็ดดี้หรือว่าเอ็ดเวิร์ดเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยจะใช้ทางลัดในการกลับบ้านครับแล้วก็ดันไปประสบอุบัติเหตุพอดีตัวของเขากับภรรยาเนี่ยรอดชีวิตนะครับแต่ว่าลูกสาวเนี่ยตายแล้วก็คนที่ขับมาด้วยก็เหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่แบบมาโดนอุบัติเหตุตรงนี้ด้วยเป็นคู่กรณีเนี่ยก็ตายด้วยเหมือนกันคือแบบโดนเสาบอกทางเสียบพุงเลยครับแล้วเราก็วาร์ปมานะหลังจากที่ไปเจอประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดหัวใจตรงนั้นเนี่ยเราก็วาร์ปมาคุณกำลังเข้าใกล้ที่ที่ฉันตายแล้วหมายความว่าไงอ่ะคืออันนี้คือเมื่อกี้ใครพูดครับเนื้อเรื่องมันแบบว่าอึดอัดแล้วก็จัดหนักมากเลยนะครับกับเกมนี้คือสำหรับคนที่มีปมมีอะไรแบบนี้เนี่ยเคยทำเรื่องแบบนี้มาเนี่ยอาจจะพอมาเล่นแล้วอาจจะรู้สึกแย่มากๆก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้คืออะไรเอ้ยแอนิก้าอุ้ยฮะเดี๋ยวอะไรอ่ะไบซิเคิลขับเองเฮ้ยอ๋ออันนี้นี้ที่เกิดเหตุแน่ๆขี่เองไม่ขับไบซิเคิลออโต้นี่ครับออโต้ไซเคิลของแท้ไม่ใช่มอเตอร์ไซเคิลแต่เป็นออโต้ไซเคิลอันนี้คือจุดเกิดเหตุเลยฉันขอโทษด้วยนะแอนิก้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะโอ้นี่ไงเมื่อกี้แค่แอนิก้าครับคือนางบอกว่าคุณมาถึงใกล้ที่เกิดเหตุที่นางตกลงไปจากหน้าผาแล้วตายแล้วแอนิก้าหัวใจของฉันช่างเจ็บปวดเสียเหลือเกินในความเศร้าโศกเสียใจนั้นมันก็มีความลับอยู่ด้วยน้ำตาน่ะมันไหลเป็นเรียกว่าไหลท่วมออกมาจากดวงตาเลยนี่สินะคือความหมายของการสูญเสียลูกไปอะไรเงี้ยการเสียลูกไปคงทำให้จิตใจรับไม่ได้เลยนะครับคือแม่เนี่ยถึงกับแบบทนรับไม่ได้อะแค่โดนบูลลี่จากคนในเมืองแบบว่าโดนทำเหมือนไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะครับอันนี้คือแม้แต่ตอนที่ลูกสาวตายเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจพยายามปิดข่าวกันหมดเพราะงั้นเนี่ยจะกลายเป็นคุณแม่สุดมหาปลัยไล่ฆ่าเราเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยผมก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนของเมืองดอร์มอนนะครับในการรับความเกรี้ยวกราดของคุณแม่คนนี้ของวิชประจำเมืองให้เขาเนี่ยมาลงที่ผมให้หมดนะครับชาวเมืองเนี่ยจะได้หลุดพ้นหรือเปล่าไม่รู้นะกลายเป็นไนท์เชดดิ้งกันไปหมดแล้วมั้งชาวเมืองเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราไม่ทำอะไรหรือเราไม่ต่อต้านเนี่ยหมายถึงเราเข้าร่วมหรือว่าเรายอมรับมันได้นะครับการที่ลูกสาวของเขาถูกรังแกแล้วคุณไม่สนใจไม่ทำอะไรเนี่ยก็คือมาอีกแล้วว่าเจ๊หน้าจอแสงสว่างโป้มาอีกแล้วครับขยันวุ่นวายกับเราจังเลยคนเนี้ยไอ้สิ่งมีชีวิตบ้านะมันตามฉันมาจริงเหรอเนี่ยตามมาทำไมอ่ะหรือว่านั้นคือตัวแทนของอะไรบางอย่างตัวแทนของสายตาประชาชนอะไรแบบนี้เหรอคือแบบว่าจับจ้องมาที่คนที่กำลังเดินทางอะไรแบบเนี้ยโหไม่ใช่แล้วล่ะนี่มันไม่ใช่หมู่บ้านแล้วมั้งอย่าบอกนะว่าทางกลับบ้านของแอนิก้าเป็นอย่างเนี้ยจริงเหรอนี่คือทางกลับบ้านปกติของเธอเหรอมันก็ลึกลับซับซ้อนไปนะครับผมว่าไม่น่าใช่หรอกอันนี้เป็นโลกจินตนาการเรามากกว่าโหบรรยากาศมันได้นะเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีไฟฉายไม่มีไฟแช็กไม่มีอะไรเลยครับคือแบบเอ็ดวอร์ดในใจกล้ามากอ่ะพึ่งพาแค่แต่อุ๊ยนั่นไงเจมาจริงไปดีกว่ารีบเลยให้เร็วเลยครับถ้ารอเจ้มาเดี๋ยวตายโอ้โหถึงว่าทำไมเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะอ๋อแสงไฟไดนามิกไลท์นี่เองตกใจหมดเลยวิ
โอ้โหไม่ให้เราไปด้วยครับทางนั้นนั่นนั่นนั่นมันต้องมีแหละอะไรอ่ะที่เนี่ยโรงงานหรอเฮ้ยเฮ้ยออกไปจากประตูนั่นเดี๋ยวนี้ผมต้องการความช่วยเหลือไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันยิงแน่โอ้ยรู้แล้วรู้แล้วโอเคโอเคอย่างน้อยเขาก็เป็นคนในท้องถิ่นนี้แหละโอเคโอเคโอเคไม่ยุ่งก็ได้เออโอ้โหคนในท้องถิ่นที่รอดอยู่ก็พยายามที่จะแบบว่าเอาตัวรอดให้ได้นะครับคือมีแสงไฟมีอะไรแต่ว่าเขาจะรอดได้นานแค่ไหนเนี่ยหวังว่าฉันจะกลับมาเข้าไอ้พื้นที่ที่นี่ได้นะในภายหลังเนี่ยเออโหอยู่กันเป็นชุมชนเลยอ่ะน่าสนใจจะจัดแต่ว่าชุมชนจะแตกหรือเปล่าเออคือพวกเรื่องแนวแบบอย่างนี้นะครับอพอคาลิปส์พวกอะไรแบบเนี้ยเวลาตัวเอกมาที่ชุมชนไหนเนี่ยชุมชนนั้นมักจะแตกสลายทุกทีเลยไม่ดูเป็นอะไรด้วยเข้าไม่ได้โดนล็อกเหรอเนี่ยน่าจะมีแหละอะไรสักอย่างให้ฉันเอามาใช้ได้นะแถวๆนี้นี่ไงมันซ่อนเราไม่ได้หรอกเจเนเรเตอร์เนี่ยเปิดเลยปั่นไฟเรียกว่าปั่นไฟไล่ผีครับเกมนี้มีไฟเท่ากับมีชีวิตรอดนี่ไงคีมตัดโหจะรอบเข้าจริงจังเลยเหรอไม่กลัวโดนเขายิงเหรอเขาล็อกไว้นะหน้าไม่สนแล้วครับจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วครับหาที่ที่อานิก้าตายโอ้เรามาหาบอแสอยู่เฮ้ยทำไมมันมีสีฟ้ารู้แล้วไม่มีสีฟ้าถ้าวิ่งมั่วผมว่าโดนยิงแน่เลยเขาไม่ต้อนรับเรานะหน้าเมื่อกี้เนี้ยหาจุดที่อานิก้าตายสิได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองมีแต่ความมืดความมืดไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คำตอบของเราแน่ๆเข้าไปเนี่ยโหนี่ไงเนี่ยๆเขาบอกว่าซอมิลใช่ไหมก็คือตรงนี้นะครับซอมิลแล้วก็เราน่าจะไปข้างหน้าไม่ได้อะอันนี้รถอะไรวะเนี่ยเขาน่าจะยังไม่เห็นครับแต่เราอย่าโชว์ตัวมากเอ้ยเอ้านึกว่าของให้สำรวจได้ไม่ใช่จุดที่อานิก้าตายจุดที่อานิก้าตายไอ้ล็อกอีกแล้วอ่ะออฟฟิศคีย์ต้องหาออฟฟิศคีย์โอ้โหคือตรงนี้หรือเปล่าที่อันนี้กล้ามองอ่ะเฮ้ยอะไรมันอยู่ตรงนั้นอ่ะคนใช่ไหมถ้าเราเข้าไปนี่เราน่าจะเสียชีวิตแน่ๆครับมีสิทธิ์จะโดนยิงหนักมากเฮ้ยทำไมมีเอ้ยเดี๋ยวโอ้อยู่ข้างนอกอ่ะโหอันนี้ไม่น่าจะมีกุญแจมั้งเนาะตอนนี้เรากลายเป็นพวกลักลอบต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองไปแล้วครับต้องมาหากุญแจอะไรอยู่ในเนี้ยคืออะไรอ่ะหยิบไม่ได้ครับอุ้ยเกือบโดนไฟเข้าให้แล้วเปิดได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเขาให้เราไปหากุญแจก่อนครับเราต้องหากุญแจออฟฟิศก่อนสตูมันอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันเห็นเราไงไม่รู้อ่ะมันพยายามเดินเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าได้ครับเฮ้ยพี่ปืนเราไปไหนแล้ววะโอ้โหพี่ปืนไม่ทำหน้าที่เลยปล่อยผีเข้ามาเฉยนี่มันสายสืบสายลับจับบ้านเล็กนี่เราซ่อนไปทางหลังนี้เขามองเราไม่เห็นแน่นอนครับโอ้ยอัจฉริยะเรียกพี่ไอ้สิ่งมีชีวิตบ้านนั่นมาอีกแล้วอ้าวแปลว่าพี่ปืนเขาสิ้นใจไปแล้วเหรอฮะสิ้นชีพไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่คนละจุดกันอ่ะอุ้ยโหผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างกับไอ้โรงเลื่อยไม้นี่แน่ๆเลยอ่ะไม่ให้ออมซะด้วยนะใจร้ายจัดมันวาบเข้ามาได้ไงครับผมว่ามันเฝ้าพื้นที่แน่ๆแบบนี้เดาไม่ยากครับพัซเซิลพวกนี้มันสปอนมาตรงไหนคือมันเฝ้าของอยู่แปลว่าเราต้องเข้าไปในเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าโดนจับฆ่าแล้วฉันคงจะเข้าไปได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าพวกนี้อยู่เนี่ยเหมือนไฟจะเสียต้องหาอะไรมาเปลี่ยนโอ้โหหาอะไรเปลี่ยนอีกให้ตายเถอะให้ตายเถอะจอร์จทำไมอ่ะทำไมมันต้องโอ้โหคันนี้เข้าไม่ได้
เออไอรถคันนี้เปลี่ยนได้หรือเปล่าเนาะเนาะเอาไฟนี้มาได้ปะไม่ได้อ่ะมันไม่ให้เราใช้ครับอันแน่อ้าวเทปโอ้โหนึกว่าเป็นของนึกว่าเป็นของให้ใช้ได้กล่องลายน่ารักจังอ่ะแล้วโอ้ยต้องไปตามหาของที่หายไปอีกบงบ้านอะไรนี่เปิดได้บ้างไหมเนี่ยหือเลื่อยไม้นี่มีอะไรไหมอุ้ยมีโปสเตอร์สาวด้วยสมเป็นหนุ่มๆครับทำงานไปก็มองปฏิทินสาวน้อยไป horrible โหรู้สึกแย่สุดๆไปเลยนะเนี่ยงั้นก็แง่ละใครมันจะไปรู้สึกดีกับสภาพแบบนั้นได้อันนี้ไม่มีสวิตช์ไฟอ่ะเข้าไม่ได้แน่ๆครับแล้วยังไงเนี่ยต้องไปข้างหน้าแน่เลยอ่ะโอ้วิ่งกลับมาเสียเวลาป่าผมนึกว่ามาเอาไฟที่แท็กเตอร์ตัวนี้ได้ไม่ได้ครับสงสัยต้องไปโซนข้างหน้าหลบเลี่ยงจากผีโป้ตัวนี้ไปก่อนได้ไหมยังเดินตามอยู่เลยจ้าคิดหรอว่าเราจะยอมให้จับได้ต้องเปิดไฟเข้าไปในนี้แปลว่าเราอาจจะต้องเดี๋ยวเออแล้วเราจะไปเอาไฟรถแทรกเตอร์มาจากไหนมันพูดมันเหมือนง่ายนะครับแต่ทำจริงเนี่ยมันยังมีทางนี้อยู่นะทางนี้ยังไปได้อยู่ครับเรามาสำรวจกันนิดหน่อยก็แล้วกันแถบนี้อาเฮียถือปืนลูกซองเขาหายไปจริงๆนะเนี่ยมาไล่เราเพื่อไล่เราแล้วก็หายไปครับไล่เพื่อหรือว่าเขายังอยู่แต่เราไม่เห็นอยู่คนละโซนอะไรแบบนี้มันเข้าไม่ได้อ่ะโอ้โหแล้วมันพัซเซิลมันเดือดดาลแท้ครับเกมนี้คือเราต้องตามหาอุปกรณ์หาของเปิดประตูก็ไม่ได้โอ้ยาวๆอีกแล้วครับผมอะไรอะไรไม่เอาสิยังไงอ่ะต้องหาวิธีเปิดไฟรถแทรกเตอร์ They must keep them hidden in อะไรลูมๆนะเมื่อกี้นี้Secret Room Secret Room คือโอ้ยแค่ห้องธรรมดาก็หาไม่เจอแล้วครับยังจะมี Secret Room อีกเหรอฮะบ้าหรือเปล่า Secret Room คือตรงนี้เหรอมีไหมอ่ะมีไหมเอ้ยอ่านได้ครับเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวอ่านแล้วอยู่ดีๆก็โดนทุบกระโหลกตาย Secret Room เอาถังออกมาก่อนมีป่ะมีซิเคทรูมไหมมีไหมไฟฟงไฟอะไรแถวเนี้ยมีป่ะอันนี้เอายางออกก่อนครับเผื่อมันจะมีตรงจุดไหนจุดหนึ่งที่เราแบบว่าหยิบได้อะไรได้ไขควงค้อนไม่เกี่ยวนะครับขวดอะไรก็ไม่เกี่ยวเลยถงถังอะไรไม่มีผลแต่มีกระดาษอ่ะเราอ่านก่อนน่าจะปลอดภัยละให้คอยเฝ้าระวังจุดที่คุณไปวางกุญแจไว้ดีคอยไปดูทุกๆ1ชั่วโมงเลยเข้าใจไหมแล้วหลังจากใช้กุญแจเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นำกลับไปเก็บที่เก็บกุญแจซะถ้าเกิดว่าจะไปเข้าห้องน้ำก็ให้ทิ้งกุญแจไว้ในที่ของมันที่เก็บกุญแจครับเราได้บอดแสใหม่ว่ามีที่เก็บกุญแจอยู่ในพื้นที่แถวนี้โอ้ยกุญแจดอกเดิมยังไม่เจอเลยกุญแจดอกใหม่ที่เก็บกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยกด i ตอนนี้ file office key file replacement ram replacement ram เฮ้ยมันต้องเสี่ยงกันบ้างครับเกมนี้ถ้าไม่เสี่ยงเลยเนี่ยโอกาสได้มันจะไม่มีใ
ช่ไหมเอาไม่ใช่ซะงั้นเข้ามาทำไมอ่ะนี่ไงออฟฟิศคีย์เสร็จผมแล้ว คิดเหรอว่าจะรอดจากเงื้อมมือของเอ็ดดี้กัวเรโร่คนนี้ไปได้เอ้ยไม่ใช่ครับเอ็ดเวิร์ดไปไม่ใช่ตรงนี้ข้างหน้าครับข้างหน้านู้นเลยมั้งออฟฟิศคีย์มาแล้วออฟฟิศคีย์มาข้างในมีอะไรอยู่ไม่รู้ครับไปดูกันเปิดแล้วเปิดไฟแล้วไล่ผีไม่มีใครเห็นแน่นอนแบบนี้รอดแล้วผมรอดแล้วแค่อย่าทำอะไรกระตุกตาครับมีถาดอยู่มีเครื่องชงกาแฟกระดาษให้อ่านนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือรั้วทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยต้องการการซ่อมแซมเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าไอ้พวกนั้นอ่ะมันพังรั้วของเราแล้วมีโอกาสที่จะไปทางนั้นได้ครับมีเจ้าพวกตัวผีโอ้โหยังกับไซเลนฮิลล์อ่ะนี่ไงได้แล้วของซ่อมไอ้พวกนี้มันก็มาก่อกวนเหมือนกันนะครับนี่เขาใช้ชีวิตเหมือนกับแบบอยู่ในซอมบี้เอาเบรกอะไรอย่างนี้เลยนี่มันคือสถานที่แห่งเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติศาสตร์สินะสถานที่แห่งนี้มันมีเรื่องราวของตัวเองอยู่สินะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับถังที่ตัดขนมปังแน่เลยโอ้โหกระเทียมเอาไปห้อยคอได้ไหมเนี่ยเผื่อไล่พวกนี้ได้ครับไม่รู้เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเอ้ยเกือบเป็นศพโอ้โหผมว่าเข้าทางนี้ไม่ได้อะเข้าทางนี้ได้เป็นศพจริงแน่น่าจะต้องเปิดไปเข้าจากข้างหลังครับแล้วเปิดไฟเอาน่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมเอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะนะมีอะไรบ้าง Motel X เข้ามาทำไมอ่ะมีกระดาษให้อ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงครับโอ้กระเป๋าเขามาดูกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าเขาไหนอ่านสิประมาณแบบว่ามีพวกผู้รักษาการบางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องการหายตัวไปในดอร์มอนนะครับพวกเราเนี่ยรู้ว่าพวกคุณเนี่ยก็คงไม่ได้รู้สึกปลอดภัยนักหรอกที่จะต้องกลับเข้าไปในเมืองในช่วงเวลาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของเราเนี่ยพวกเราก็เลยมาสร้างพวกเตียงนอนหรือว่าพวกตึกพวกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้ได้นะครับมาใช้งานสถานที่ที่นี่ได้ในตอนกลางคืนจนกว่าพวกตำรวจเนี่ยจะจัดการเคสนี้เสร็จก็คือทุกคนเนี่ยหวาดกลัวไปหมดแล้วเพราะว่าในเมืองเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมักจะมีคนหายไปอยู่เรื่อยๆนะฮะเขาก็เลยมาสร้างสถานที่พิเศษหรือว่าก็เรียกง่ายๆก็เหมือนค่ายกักกันอะไรประมาณเนี้ยเป็นค่ายใหญ่นะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันในตอนกลางคืนแล้วก็มาพักผ่อนกันจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครหายไปคือจะมีแสงสว่างแบบจ้าอยู่ทั่วทุกที่ทั่วทุกมุมนะครับมุมอับเนี่ยคือแทบไม่มีเลยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากการถูกรุกรานของพวก The Things Dead Things เขาเรียก Dead Things นะครับซึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเนี่ยคือที่ไหนมีความมืด Night Shading ก็ไปได้หมดอะครับเพราะงั้นมันไม่ช่วยอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เลยมีค่ายก็ยังตายกันยกค่ายอยู่ดีครับเหมือนค่ายซอมบี้อะเฮ้ยใครอะอยู่ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งเฮ้ยเขาห้ามเข้าเปล่าเฮ้ยใครมายืนโบกไม้โบกมือตรงนั้นน่ะเฮ้ยคุณช่วยผมออกไปทีโอ้ต้องไฟส่องอยู่คุณเป็นใครเนี่ยลงมาข้างล่างสิแถวนี้มีไฟอยู่ไม่ใช่เหรอผมชื่อเจฟผมติดอยู่บนนี้ผมลงไปไม่ได้มีพวกปีศาจอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยแล้วคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรเนี่ยให้ผมเปิดไฟเหรอผมไม่ลงเด็ดขาดเลยอย่าแตะไฟนั่นนะลงมาเถอะนะมันปลอดภัยไม่มันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอนคุณไม่สามารถทำให้ผมลงมาจากความมืดไอ้เข้าไปในความมืดได้หรอกเขาพยายามที่จะปฏิเสธการช่วยเหลือจากทุกๆคนแล้วก็จะยิงคุณพยายามที่จะฆ่าคุณคราวนี้เขาก็ไม่ให้คุณเนี่ยไปแตะต้องไฟของเขาคราวนี้คุณก็น่าจะต้องเลือกเองนะว่าเขาเนี่ยควรจะมีชะตาชีวิตยังไงก็คือแบบ
เฮ้ยมันมามิสเตอร์มิสซิสมิสซิสโอเวอร์โหลดมาแล้วครับไหวป่ะเพื่อนถ้าเราไม่หันแล้วเราจะไปยังไงวะถามจริงมาช่วยได้นะเว้ยช่วยได้นะเว้ยจริงจริงผมช่วยได้นะเอาจริงๆคงไม่ได้ให้เราแบบบังคับให้เราโดนฆ่าหรอกนะเฮ้ยไม่ได้บังคับให้เขาโดนฆ่าหรอกใช่ไหมเนาะไม่หรอกมั้งคงไม่ใจร้ายขนาดที่จะแบบว่าบีบให้เราฆ่าคนนะครับแล้วมันต้องมีทางเลือกอะไรสักอย่างแหละที่มันช่วยได้อะหรือว่าเขาจะลองใจเราหรือเปล่าไหนดูซิรู้สึกว่าพื้นที่ตรงแถวนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยแข็งแรงเหรอไหนลองดิเอ้ยไม่ได้ครับไม่ไหวเอาถังปลาใส่ก็ไม่ได้ครับนี่ไงโอ้โหเป็นไงล่ะก็คนมันแบบเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีเซนส์ถึงเขาจะดูเป็นไอ้บัตรซบก็เถอะแต่ว่าเขาก็ไม่สมควรจะมาตายที่นี่พูดจาแบบรุนแรงมากจริงครับจริงคือถึงมันจะแบบเห็นแก่ตัวแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินความตายของมันไงคือเราเนี่ยก็แค่ต้องไปต่อครับอย่ามาเสียประวัติกับไอ้คนแบบนี้เลยฮะอ้าวเขาให้เปิดประตูเอ้ยอยู่งั้นอยู่บนนั้นไปตลอดชีวิตเลยนะเพื่อนโชคดีนะเราเดาได้เลือกแล้วนะครับนี่แหละคือหนทางของคนดีนะครับคือการพยายามหาวิธีเอาตัวรอดด้วยตัวเองโดยไม่ไปเบียดเบียนใครที่นี่คือที่ที่ฉันตายในทุกๆคืนเลยคุณต้องหยุดแม่ของฉันแล้วก็จบเรื่องนี้ซะฉันช่วยคุณไม่ได้อีกแล้วอะไรอ่ะแอนิก้าโดนบวงสรวงไปแล้วครับโชคดีนะเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดสินะถ้างั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดครับที่นี่เนี่ยคือแอนิก้าเนี่ยตายที่นี่เลยตกมาจากหน้าผาไหนวะเนี่ยข้างบนนู้นเหรอนี่ไงเป็นหน้าผาสูงขึ้นไปครับเราต้องไปแก้ปมของเสด็จแม่อีกหนึ่งคนเสด็จแม่ยังทำใจไม่ได้นะครับแต่ว่าแอนิก้าเนี่ยอยากจะปลดปล่อยแม่ออกจากความแค้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแม่ตอนนี้เนี่ยคือกำลังจมอยู่ในความแค้นแล้วก็ไล่ฆ่าคนไปทั่วเลยครับแอนิก้าเนี่ยไม่อยากเห็นแม่เป็นแบบนี้นะก็เลยอยากให้เราเนี่ยแก้ไขครับช่วยอันนี้คือผู้หญิงนั่นก็คือผู้หญิงที่ไม่ยอมจอดรับคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังไงล่ะแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเธอก็มาเกิดอุบัติเหตุที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่นู่นหรือว่าจะหนีมาสุดท้ายทุกคนก็ตายกันหมดไม่มีความหมายอะไรเลยควันนี่น่าจะฆ่าเธอได้เลยนะเนี่ยเธอน่าจะรอดถ้าฉันเปิดประตูนี่บางทีเธออาจจะกลัวมากๆใครจะไปรู้ล่ะอันนี้ก็เลือกได้ครับเนี่ยคือเราเลือกได้หมดเลยอะว่าจะแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบว่าทิ้งให้คนอื่นตายแล้วหนีมาคนเดียวสมควรตายไหมอะไรเงี้ยถ้าสมควรตายเราก็แบบปล่อยให้เขาตายไปเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เขาตายนะผมช่วยใครได้ก็ช่วยนะครับในอนาคตใครจะไปรู้ว่าเขาอาจจะกลายเป็นฝ่ายมาช่วยเราแทนก็ได้Missing Manny Nicholas นะครับโปรเบทหลังสุดที่แถวๆสะพานเหลืองอันนี้คนหายอีกแล้ว Ryan Fraser โปรเบทหลังสุดเนี่ยแถวๆร้าน Eddie Shop อ้าวเวนกรรมมาหายใกล้ๆร้านเราเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วเราชื่อเล่นก็ชื่อ Eddie นะครับ
อุ้ยตายแล้วตายแล้วมาหายอะไรแถวร้านเราเนี่ยเดี๋ยวร้านเรากลายเป็นข่าวขึ้นมาเดือดร้อนเลยแคทเธอรีนาจอร์จิโดสถานที่ที่พบเห็นเนี่ยก็คือหลังสุดก็คือออกมาจากโรงหนังนะครับเอาแล้วไปไหนต่อล่ะโอ้โหสวยจัดเดี๋ยวก่อนอันนี้ไปได้ปะทางนี้ก็เหมือนจะไปได้นะแล้วข้างในนั้นคืออะไรครับทางนี้มาทำไมครับอันนี้คือหลังโบสถ์เหรอคือเข้าทางหลังเหรอหรือว่าอ้อมเฉยๆโอ้โหมืดจัดโอ้ให้เราวิ่งเล่นให้เรามาดูโบสถ์เฉยๆโอ้เพื่ออะไรเนี่ยอ้าวอย่างน้อยก็มีใบใช่ไหมเซนเดียโกจะช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าหน้าเศร้าโศกทนทุกข์ทรมานหรือว่าผู้ที่ไร้ซึ่งอนาคตไม่มีพลังมากพอที่จะใช้ชีวิตของเขาต่อไปได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่เรียกว่ารูปปั้นบูชาเพียงหนึ่งเดียวที่เขาเหลือไว้นะครับกับขลุ่ยของเขาตามตำนานเนี่ยบอกว่าเขาพบเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเข้าไปในป่านะครับเพื่อที่จะไปเล่นขลุ่ยNature and Music ก็คือธรรมชาติกับดนตรีเนี่ยก็เหมือนกับตัวแทนของเดียโก้อะไรเงี้ยเนี่ยคือเดียโก้นะครับเป็นเทพหรือมั้งเทพผู้ช่วยเทพผู้ปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยกลัวที่ไหนนี่แน่ทะลุมาเออมันต้องเข้าแหละไปกลัวที่ไหนล่ะมาผมมาแล้วครับไหนใครหลวงพ่ออยู่ไหมฮะนั่นไงเห็นแล้วคนที่ไม่ยอมมาที่โบสถ์หรือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าคุณรู้ว่าผมพูดถึงอะไรมันยากมากเลยนะที่จะเรียนรู้ศาสตร์แห่งความมืดไม่มีสถานที่ไหนในเมืองดอร์มอนอีกแล้วที่ปลอดภัยเหมือนเขาจะไม่ต้อนรับเรานะเนี่ยเอ็ดดี้นายรู้ตัวนี่ว่าเขาไม่ต้อนรับเราอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าเล่นศาสตร์มืดอ่ะไอ้ที่มีปัญหากันนี่คือโดนศาสตร์มืดปะเนี่ยเกริ่นนำมาขนาดนี้แล้วอ่ะเป็นเรื่องราวของเซนเดียโก้นะครับอันเนี้ยคืออยู่ในออสนอร์ในช่วงฤดูร้อนนะครับมอมซัมเมอร์สเดย์ก็ในวันที่แบบว่ามีแสงแดดแรงจ้าเลยนั่นแหละประมาณนั้นเขาถูกพบเห็นถึง2ครั้งโดยพวกชาวนา3คนนะที่กำลังกลับบ้านจากการทำนาอะไรพวกนี้จากการไปทำงานครั้งที่3เนี่ยถูกพบเห็นในวันในฤดูใบไม้ผลิมั้งสปริงถูกพบเจอโดยคนตกปลาที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยถูกพบเจออยู่ช่วงฤดูหนาวใกล้ๆกับภูเขานะครับเห็นแบบรอยเท้านี่ที่เดินอยู่ในหิมะอะไรประมาณนี้แล้วก็ผ่านมาเป็น100ปีแล้วนะครับระหว่างการพบเห็นครั้งแรกกับการพบเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเทพประจำท้องถิ่นแถวนี้หรือเปล่าเออเซนเดียโก้เนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบไม่ปกติสุดๆนะครับเขาเนี่ยรู้จักกันถูกรู้จักในนามของชาวนาชาวไร่ที่เก็บแบบเก่งที่สุดแต่ว่าเขาเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นนักล่านะครับเปลี่ยนผันตัวเองไปเป็นนักล่าSan and erected the Osno Churchแต่ว่าสิ่งที่เขาแบบว่าเชี่ยวชาญที่สุดจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นการตกปลาซะงั้นเป็นชาวไร่ชาวสวนเป็นชาวนามาแล้วก็ไปเป็นนักล่าแทนนะครับแต่ว่าปิดที่ตกปลาซะงั้นอะไรกันเนี่ยไหนดูซิเส้นทางจะถูกแสดงเอ้าอยังไม่จบเลยเสียงระฆังอะไรน่ะถ้าเกิดว่าระฆังถูกลั่นถูกตีถึง3ครั้งนะครับเส้นทางจะเปิดออกแปลว่าผมต้องพยายามหา
วิธีลั่นระฆังในนี้ให้ได้มีเฉพาะผู้ที่รู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับชีวิตของเซนเดียโก้เท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ Dust is related to the bell The bell อยู่ไหนครับ Bell อยู่แถวนี้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้หรือว่านี่จะหมายถึงที่เขาพูดกันลอยได้อ่ะเสียมจอบอะไรแบบไม้กางเขนตกปลาโอ้โหคือถ้ามันจะได้ขนาดเนี้ยผมว่าก็นั่นแหละมันคงเป็นความจริงแล้วครับว่าเซนเดียโก้เนี่ยต้องเป็นเทพอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยมีรูปอยู่ตามเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่กดรูปได้มีรูปอยู่ตามสถานที่โอ้โหคงไม่ใช่ว่าต้องมานั่งแบบให้นั่นเองหรอกนะอ๋อหรือว่าให้ไล่หรือเปล่าโอ้แล้วใครจะไปรู้ได้วะเนี่ยอะไรครับเนี่ยมีรูปมีอะไรอยู่อ่ะแล้วอีกฝั่งนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนดูอีกฝั่งนึงก่อนครับสับสนเลยเจออย่างนี้โอ้โหภาพอาร์ตภาพวาดอะไรนี่แบบเทียนอีกแล้วจุดเทียนใน Winter Landscape อ๋อช่วงฤดูหนาวนะครับที่บราบานโบสถ์บราบานคริสเตียนเดวิดออทัมกับอันนี้คือ Summer Afternoon แปลว่าเราต้องจุดเทียนให้ถูกนะครับพบเจอที่ไหนใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาทอมนะเสร็จแล้วก็ไปที่สปริงนะเป็นการพบเจอเซนเดียโก้ใช่ไหมไอ้ระฆังหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วนี่ไงที่เขาบอกว่าเราต้องเป็นแบบคนที่รู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องราวของเซนเดียโก้เท่านั้นนะครับเส้นทางถึงจะเปิดออกให้ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยทั้งชาตินี้คุณก็ไม่มีวันที่จะได้รับเส้นทางใหม่ต้องเป็นคนที่ศรัทธาเท่านั้นพวกเราปลอดภัยที่นี่ที่นี่คือบ้านของพระเจ้าพวกเขากำลังทดสอบพวกเราอยู่ฉันรู้ว่าผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องปลอดภัยความมืดไม่สามารถที่จะย่างกรายเข้ามาในโบสถ์นี้ได้เลยนี่คนเป็นหลวงพ่อนะมั่นใจนะครับแต่ว่าทำไมเงียบหายไปหมดเลยล่ะมั่นใจขนาดนี้ทำไมเงียบหายไปเลยฮึตอบสิหลวงพ่ออันนี้ต้องมีอ่ะต้องมีเอาล่ะผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปริศนานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นชาวไร่ชาวนามาก่อนไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมันไม่ได้อ่ะหรือว่าจะให้ไล่เลียงกลับไปคือเป็นนักล่าก่อนไม่ได้ด้วยครับเป็นนักตกปลาก็ได้อะไรวะนี่คืออย่างกดอะไรไม่ได้เลยครับต้องเป็น1 2 3ป่ะไม่ใช่ด้วยอ่ะยังไงอ่ะมันเป็นปริศนาแต่ตอนผมอ่านอ่ะก็นั่นแหละก็คือเขาเป็นชาวนามาก่อนครับแล้วก็เริ่มเป็นฟาร์มเมอร์ต่อด้วยฮันเตอร์แล้วก็มาจบที่อันนี้มันเป็นคำใบ้แน่เลยอันนี้คำใบ้นี้เราได้ไปแล้วนะครับที่พบเจอเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนอันนี้คือ
ันที่2 Best Farmer แต่ว่าเป็น Hunter Mason and Erected The Osnot Mason นี่คืออะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องแก้ Puzzle ครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องจำเป็นต้องรู้คำแปลแบบไม่พลาดเมสันคือช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างแล้วก็ไปทำงานที่โบสถ์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาเก่งเอาดีทางด้านการตกปลานะให้มาลองมาอีกทีสิมันต้องเป็นอันนี้ก่อนใช่ไหมชาวไร่ชาวนาปึง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 ก็ต้องสองอันนี้ดีจะให้ผมทำอะไรอ่ะโอ้เอาไม่ได้ครับต้องเป็นอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นตกปลาหรือเปล่านี่ไงแสงไม่หายครับแล้วก็ไม่ใช่ต้องเริ่มด้วยนักล่าตกปลาอัศวินไม่ใช่นักล่าตกปลาก่อสร้างก่อสร้างเสร็จก็ทำไร่ทำนาป่ะไม่ใช่อีกนี่นักล่าตกปลาก่อสร้างฟาร์มเมอร์นี่ไงเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อมันมีหลอกไงมันมีอันหลอกอยู่อันที่สองแล้วอันที่3นี่หนักสุดเลยครับเรียกว่าฮาร์ดคอร์โปรเฟสเซอร์ขนาดแท้โปรเฟสเซอร์ออฟเซนเดียโกเมื่อกี้เราอ่านหนังสือมาจากไหนวะผมจำไม่ได้อะเราไปอ่านมาจากไหนอะในห้องนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับมันมีห้องให้เราอ่านใช่ไหมน่าจะใช่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคครับอันนี้คือผมตัดช่วงคลิปไปนะน่าจะนานมากนะครับผมหาเวลาในการแก้ไขปริศนาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะเพราะผมถูกปุ่มมันหลอกนะครับปุ่มมันดีดขึ้นมามันเป็นบั๊กอ่ะคือปกติเนี่ยมันจะไม่ดีดขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้รอบผมเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ดีดขึ้นมาทั้งแผงเลยเพราะงั้นห้องนี้เนี่ยที่แก้ปริศนาครั้งที่รอบที่แล้วเนี่ยเราไปแก้ฝั่งอุ๊ยเอ้าไปแก้ฝั่งนู้นมาแล้วเดี๋ยวแม่มาแล้วผมกำลังจะพูดอยู่เลยว่าเฮ้ยแก้ปริศนายังไงครับเบนกรรมจะวิ่งพาไปดูพื้นที่เจอพื้นที่เจอคุณแม่มาเฉยโอ้ยไหนบอกว่าเข้าไม่ได้ไงนี่มันไซเลนฮิลชัดๆบ้าไปแล้วคุณแม่ไม่มีเกรงใจเลยครับเข้ามาผ่านทางโอ้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยต้องหาทางออกต้องหาทางออกโอเคนี่ไอ้ปึ๊ดจึ๊บปุ้ยโอ้ยทางใต้ดินโอ้ยดีนะมีทางใต้ดินรอดอุ้ยเมื่อกี้ขึ้นออโต้เซฟแล้วครับมีโบสถ์มีทางใต้ดินด้วยโบสถ์มีทางใต้ดินโอเคงั้นก็ถือว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราก็อย่าไปรู้ดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยหาวิธีจนหัวแทบจะแตกในการแก้ไขเรียกว่าพัซเซิลของเกมนี้เนี่ยสุดยอดขนาดไหนนะมันเป็นพัซเซิลที่แบบและผสมบวกกับการเจอบั๊กของเกมด้วยนะก็เลยทำให้ยิ่งใช้เวลานานมากเลยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันต้องกดเยอะๆนะคือมันต้องกดเป็นรูปไล่ไปนะครับว่าตามบันทึกของเซนเดียโกเนี่ยว่าเซนเดียโกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเกิดมาในฐานะที่ยากจนต้องสู้ชีวิตนะครับแล้วก็
สิ่งที่เขาชอบเนี่ยก็คือการเป่าคุยก็จะไล่ไปเป็นภาพนะครับก็คือภาพแรกเนี่ยเป็นคนแบกที่แบบเป็นเหมือนธาตุที่แบกหินนะครับก็คือทั้งจนแล้วก็ต้องใช้เรี่ยวแรงต้องแข็งแรงด้วยภาพที่2เนี่ยก็คือคนเป่าขลุ่ยนะครับจะอยู่ที่อีกมุมนึงแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยก็คือป่าเพราะว่าเขามักจะไปเล่นขลุ่ยที่ป่าอันนี้เป็นการแก้พัซเซิลอันสุดท้ายที่ผมใช้เวลาแก้นานที่สุดนะครับแล้วก็เรียกว่าหัวเนี่ยแทบระเบิดเลยแหละคือเพราะว่าไปโดนบั๊กด้วยอย่างที่ผมบอกนะตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบมันต้องกดหลายๆปุ่มนะครับเพราะว่ามันมีฝั่งนึงที่ผมกดมาเนี่ยแล้วปุ่มมันดีดออกมาแต่ว่าพอไปกดอันที่เหลือเนี่ยไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยเขาแค่ให้กดจุดละ1ปุ่มเท่านั้นเองตรงนั้นเราก็ข้ามไปเลยดีกว่าก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถจากกันไปในวันนี้ได้เนาะก็ต้องขอกราบคำขอบคุณต่อพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นว่าไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะโอ้ลิ้นพันกันเลยจะได้มีความสุขทั่วกันนะครับไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปนะครับใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วหัวจะระเบิดวันนี้ไว้มาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย